อื่นคงต้องบอกว่าดีใจมากเลยเห็นหน้าคุ้นเคยกันอยู่หลายคนอยู่ในนี้นะคะจริงๆถ้าอยากทราบเรื่องประชารัฐรักษามัคคีเนี่ยมีตัวจริงเสียงจริงอยู่ในห้องส่งนี้นะคะอยู่ในผู้ฟังหลายคนยกมือหน่อยได้ไหมคะ1 2เนี่ยเห็นมั้ยคะเกือบ10คนนะคะเพราะนั้นถ้าอยากทราบอะไรที่เป็นเบื้องลึกนะคะถามเพื่อนๆท่านได้นะคะเมื่อกี้ก็เพราะนั้นเดี๋ยวนี้ท่านอาจจะตอนตอบคำถามก็อาจจะโยนกลับไปเนาะแถวแถวคนที่ทำงานประชารัฐรักษามัคคีกันอยู่นะคะจะได้อาจจะเห็นมุมมองที่ต่างกันนะคะวันนี้หัวข้อก็บอกว่าประชารัฐรักษามัคคีกับ cross sector collaboration ก็คือการร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนนะคะจริงๆอยากจะให้เป็นการคุยกันถามกันได้ระหว่างทางแต่น้องเขาบอกว่าไม่ให้เขาบอกให้พูดให้จบก่อนแล้วค่อยถามอันนี้แล้วแต่นะคะถ้าระหว่างทางฟังแล้วมันมีอะไรคันๆอยากคุยก็ยกมือได้เลยนะคะไม่น่าจะกันเองเพราะว่าหลังเที่ยงเดี๋ยวไม่งั้นจะหลับกันไปครึ่งห้องนะคะมีถ้าเกิดอยากได้อยากถามระหว่างทางยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้เผื่อจะมีน้องเอาไมค์ไปให้นะคะโอเคค่ะต้องก่อนอื่นต้องบอกว่าประชารัฐรักษามัคคีที่ฉันดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานประชารัฐนะคะไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีเล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเรามองเลยจุดเริ่มต้นนะคะต้นกำเนิดของคำว่าประชารัฐในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือเมื่อวันที่20กันยา2558นะคะวันนั้นเนี่ยลุงตู่ก็ได้เรียกพวกภาคเอกชนเข้าไปนะคะ12มากกว่า12บริษัทนะภาคเอกชนแล้วก็หอการค้าเนี่ยนะคะไปภาคเอกชนรายใหญ่บอกว่าคุณเนี่ยนะคะภาคเอกชนชอบบ่นกันว่ารัฐทำไอ้นู่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ช้าไอ้นั่นก็ติดขัดเนี่ยถ้างั้นมาช่วยกันทำงานดีไหมนะคะก็เกิดภาพนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องมาช่วยรัฐบาลทำงานการพัฒนาประเทศนะคะก็เกิดเป็นการจับคู่กันนะคะ12คู่ขึ้นมาระหว่าง1กระทรวงนะคะกับ1บริษัทเอกชนรายใหญ่นะคะก็จะมีเช่นคู่ที่จะดังๆหน่อยนะคะก็อาจจะเช่นบริษัทมิตรผลนะคะน้ำตาลมิตรผลกับกระทรวงเกษตรนะคะเขาก็จะจับคู่กันทำเรื่องเกษตรสมัยใหม่นะคะหรือว่าบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นนะคะมือถือเนี่ยนะคะกับกระทรวงศึกษาเขาก็จับคู่กันทำเรื่องของการศึกษาพัฒนาการศึกษานะคะรับโรงเรียนไป 3,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศส่วนบริษัทไทยเบฟนะคะก็จับคู่กับกระทรวงมหาดไทยทำเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือว่าชุมชนในชนบทนั่นเองนะคะก็มีคู่อย่างเงี้ยหลายๆคู่นะคะ SCG ก็จะจับคู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมทำเรื่องของการพัฒนาอาชีวศึกษาเป็นต้นนะคะมีหลายคู่กันคราวนี้ในหลายๆคู่เนี่ยสิ่งที่ท่านดูแลก็เป็นคู่ของไทยเบฟกับกระทรวงมหาดไทยทำเรื่องเศรษฐกิจฐานรากวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตเล่าเฉพาะเรื่องคู่ของเรานะคะคือชื่อเล่นของเราคือ E3 นะคะตอนนั้นเขาก็มีการแบ่งเป็น E เป็น D E คือ Enabler D คือ Driver อะไรกันนะคะชื่อเล่นเราก็คือชื่อ E3 หรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะสิ่งที่เราอาจจะแตกต่างไปกับประชารัฐอีก11โครงการเนี่ยนะคะก็คือว่าเราเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะอย่างชัดเจนแล้วก็เรามีมอตโต้นะคะหรือคำขวัญประจำใจเราบอกว่าชุมชนลงมือทำนะคะเอกชนเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนอันนี้จะตรงกับวิดีโอเมื่อกี้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาจากข้างในนะคะคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องลงมือทำเองคนอื่นเนี่ยก็จะมาช่วยได้นะคะมาผลักดันได้มาเติมเต็มได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันต้องมาจากตัวเราเองนะคะก็เป็นหลักการสำคัญอันหนึ่งด้านซ้ายนี่เป็นภาพที่พยายามจะอธิบายเรื่องของประชารัฐรักษามัคคีเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยในภาพเดียวเลยนะคะเราบอกว่าต้องบอกว่าตรงการทำงานเนี่ยอาจารย์สวัสดีค่ะการทำงานของเราเนี่ยตอนต้นเนี่ยนะคะตอนที่ทำดีไซน์เนี่ยมีใช้เวลาอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะคะที่ทางคุณถาปณะ CEO ของไทยเบฟเนี่ยจะจูนกับท่านมท.1นะคะคือท่านอนุพงศ์เพราะว่านำเสนออะไรไป 2-3 รอบนะท่านก็บอกว่าคุณคิดได้แค่นี้เหรออันนี้โค้ดมาจริงๆเลยนะคะคุณคิดได้แค่นี้เหรอ
กลับไปทำการบ้านใหม่การบ้านใหม่อยู่นะคะจนรู้สึกจะรอบที่3นี่แหละถึงได้ออกมาเป็นอะไรที่ท่านรู้สึกว่าเออมันค่อยน่าสนใจแล้วก็คงจะสามารถทำได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยที่ท่านบอกว่าอย่าทำหลายเรื่องเอาเรื่องเดียวนะคะเราก็เลยตกลงว่าเป้าหมายสำคัญของเราก็คือการสร้างรายได้ให้ชุมชนนะคะเขาจะได้มีความสุขอยู่ในท้องถิ่นเขาได้ไม่ต้องออกอพยพไปทำงานนอกท้องถิ่นเป้าหมายหลักนะคะสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในชนบทโดยที่เราจะทำงานใน3เรื่องก็คือเรื่องเกษตรแปรรูปแล้วก็ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะว่าเป็นเรื่องที่แต่ละชุมชนเขาทำอยู่แล้วนะคะในเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วส่วนมากก็เป็นเกษตรกรนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะแปรรูปง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสีข้าวทำกล้วยตากนะคะหรือว่าทำแชมพูในหมู่บ้านอะไรก็ตามเป็นการแปรรูปง่ายๆแล้วก็หลายๆครั้งก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นรายได้เสริมด้วยแล้วก็คิดว่าถ้าเราสามารถทำงานร่วมกับชุมชนใน3กลุ่มงานเนี้ยเราก็จะสามารถเรียกว่าเจาะลึกเข้าไปในชีวิตเขาได้จริงๆนะคะโดยที่หลักการก็คือว่าเวลาที่เอกชนนะคะหรือว่าภาคส่วนอื่นๆมาช่วยกันทำงานเนี่ยเราจะพยายามทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะร่วมกับชุมชนก็คือว่าตั้งแต่เรื่องของปัจจัยการผลิตเลยนะคะถ้าเกิดเขาอยากจะเปลี่ยนหันจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์เราก็อาจจะช่วยเขาเรื่องปุ๋ยอินทรีย์นะคะเรื่ององค์ความรู้ในการทำน้ำหมักต่างๆตั้งแต่ปัจจัยการผลิตไปถึงการบริหารจัดการนะคะเพื่อความยั่งยืนเพราะว่าสิ่งที่เราพบหลังจากที่เราลงไปทำงานในพื้นที่นะคะมากมายหลายแห่งเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่ชุมชนเก่งอ่ะคือเรื่องของการผลิตนะคะทำปลูกข้าวก็ปลูกได้ทอผ้าก็เก่งนะคะทำนู่นทำนี่ได้หมดแต่ว่าหลายๆครั้งสิ่งที่ขาดเนี่ยมีอยู่สองเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของตลาดกับเรื่องของการบริหารจัดการนะถามว่าป้าอันนี้ต้นทุนเท่าไหร่ตอบไม่ได้เนาะมักจะจดแต่รายได้ถ้าไปดูหลายๆชุมชนนะจดแต่รายได้แต่ถามว่าแล้วรายจ่ายเป็นเท่าไหร่ได้กำไรไหมไม่เคยคิดนะคะเป็นต้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราไปช่วยเปลี่ยนความคิดเขาตรงนั้นเนี่ยให้เขาเริ่มคิดอะไรที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็จัดการตัวเองนะคะในแต่ละชุมชนให้เป็นระบบมากขึ้นเนี่ยอันนี้จะทำให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยที่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่อยากให้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบประชารัฐของเราเนี่ยหายไปพร้อมกับรัฐบาลนะ เราก็เลยบอกว่าอีก11โครงการที่เหลือเนี่ยเขาจัดตั้งเป็นโครงการนะคะซึ่งก็มีความไม่แน่นอนสูงว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้ของเราเราบอกว่าเราอยากจะให้มันมีความยั่งยืนเพราะนั้นเราเลยจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก็คือเป็นองค์กรในรูปแบบบริษัทนะคะคือบริษัทประชารัฐรักษามัคคีในทุกจังหวัดจะมี1บริษัทแล้วก็ที่กรุงเทพก็จะมีประชารัฐรักษามัคคีประเทศไทยเป็นส่วนกลางที่สนับสนุนงานนะคะถามว่าทำไมเราต้องตั้งเป็นรูปบริษัทจริงๆเราอยากจะตั้งเป็นรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะแต่ว่าถึงวันนี้พรบวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ยังไม่ผ่านกฤษฎีกานะคะถ้าเรารอพรบผ่านกฤษฎีกาเราคงไม่ได้เริ่มงานนะคะวันนั้นเราเริ่มงานปลายปี58ต้นปี59เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นจดไปในประมวลกฎหมายแพ่งก่อนแล้วกันนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นรูปแบบบริษัทแต่ว่าจะห้อยติ่งคำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมไว้ด้วยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่พรบ.ออกมาเราจะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบเต็มรูปแบบที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเรียกว่านโยบายรัฐเนี่ยก็ช่วยเราพอสมควรนะคะมีการรับรองโดยองค์กรมการพัฒนาชุมชนนะคะรับรองให้เราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็สามารถที่จะไปขอลดหย่อนภาษีได้นะคะจากกรมสรรพากรได้ด้วยนะคะแต่ว่าพรบภาพรวมเนี่ยยังไม่มานะคะก็เลยเราก็เลยยังลอยๆอยู่ก็เป็นทั้งบริษัทแล้วก็เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมไปในตัวนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลักการที่เราอยากจะให้ชุมชนได้รับนะคะแล้วก็ลงอย่างลึกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะให้ชุมชนมีภูมิต้านทานที่เข้มแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมว่าประชารัฐรักษามัคคีที่ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะคะโครงสร้างทั้งหมดกรอบความคิดทั้งหมดเป็นอย่างไรก็คือหน้านี้นะคะโดยที่เรามีความเชื่อว่าตรงกับหัวข้อวันนี้เลยค่ะคือ cross sector collaboration เราเชื่อว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมนะคะให้เลิกมองตัวเองเป็นภาคส่วนนั้นภาคส่วนนี้นะคะเลิกมองตัวเองมีข้อจำกัดแต่ว่าเอาทุกอย่างที่ตัวเองมีเนี่ยมาวาง
กองรวมกันตรงกลางนะคะเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาวนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองมานับซิว่าในสังคมเนี่ยมีสักกี่ภาคส่วนนะเรานับมาได้5ภาคส่วนนะคะแล้วเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นประชารัฐรักษาสามัคคีของเราเนี่ยเราจะขอทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมหรือว่าภาคชุมชนเองนะคะต้องถามว่ามีท่านไหนในห้องนี้ที่ไม่ได้อยู่ในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งในนี้เลยมีไหมคะพี่ไม่อยู่เลยเหรอคะพี่เป็นภาคส่วนอะไรดีคะเขาไม่วางใจพี่แล้วพี่ดูตัวเองเป็นภาคส่วนอะไรคะกำลังมองกำลังจะถามเหมือนกันว่าบริษัทประชารัฐและสามัคคีเนี่ยภาคล่างเนี่ยมองแล้วยังไม่น่าไว้วางใจอ่ะเพราะว่ารัฐกับบริษัทประชารัฐส่วนใหญ่จะกลุ่มทุนมาเป็นเพราะนั้นจะให้สังคมอ่ะข้างล่างไปด้วยกันได้เนี่ยต้องสร้างความไว้วางใจให้กับเขาตอนนี้ผมเชื่อว่าเขายังไม่ไว้วางใจหลายๆเรื่องนะครับนี่ผมพูดตรงไปตรงมาเพราะรักนะครับถึงพูดโอ้ขอบคุณค่ะได้ค่ะก็ต้องเรียนว่างานนี้มันงานหนักนะคะมันเหมือนส่วนหนึ่งก็เหมือนสตาร์ทอัพเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่แต่ส่วนหนึ่งมันมากกว่าสตาร์ทอัพเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เลยนะคะที่อยู่ๆคือต้องบอกว่าสังคมเรามีความไม่ไว้วางใจกันเยอะมากนะคะรัฐกับบอกเอกชนรายใหญ่ทำจริงหรือเปล่ามาฮุบหรือเปล่านะคะเอกชนรายเล็กก็มองภาครัฐอะไรมันมองชี้หน้ากันตลอดเวลานะคะสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดก็คือเราอยากจะให้เกิดการร่วมมือนี่แหละนะคะซึ่งมันจะบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมทางสังคมก็ได้บางคนเขาพูดนะแต่ฟังแล้วมันก็เว่อร์นะคะแต่ง่ายๆก็คือว่าถอดหมวกคุณซะนะคะไม่ว่าหมวกคุณน่ะจะเป็นภาคส่วนอะไรถอดหมวกซะแล้วมาช่วยกันทำงานแค่นั้นเองแล้วก็เอาความเก่งในแต่ละเรื่องมาร่วมกันนะคะเขาไม่ให้ทำงานพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเพชรบุรีเหรอคะโอ้น้องเพลงอยู่ข้างหลังเลยค่ะเนี่ยน้องเพลงเป็นนักพัฒนาธุรกิจชุมชนของเราอยู่ที่ประชารัฐรักษาสามัคคีเพชรบุรีน้องเพลงแสดงตัวหน่อยนะคะให้พี่เห็น นะคะโอเคจริงๆประชารัฐรักษาสามัคคีเพชรอ๋อพี่วุ่นวายกับราชการมากไปโอเคเดี๋ยวเรานอกรอบกันข้างหลังแล้วกันนะคะใครอยากช่วยงานประชารัฐรักษาสามัคคีจังหวัดไหนเดี๋ยวเดินมาบอกได้เดี๋ยวเราจะนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามจูงมือไปเจอประชารัฐรักษาสามัคคีในจังหวัดของท่านนะคะเพราะว่าต้องบอกอย่างที่พี่พูดเลยพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ระวีนะคะตรงนี้ค่ะมันมีความไม่ไว้วางใจกันเยอะนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะมันสะสมกันมานานคันเนี้ยการจะเปลี่ยนตรงนั้นมันก็คงยากนะมันคงไม่ได้ใช้เวลาแค่ปี2ปีมันก็ต้องทำกันให้เห็นว่าเออมันของจริงนะคะคันนี้เราเพิ่งมีอายุแค่2ขวบเนาะก็เดี๋ยวลองดูไปว่าเราจะเป็นของจริงได้ขนาดไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำให้เกิดก็คือว่าคือตอนเวลาพูด E3 ก็บอกว่าไทยเบฟกับมหาดไทยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะอย่างที่ท่านเห็นในภาพนะคะเราพยายามที่จะเข้าไปร่วมมือกับทุกกระทรวงที่สนใจจะมาเกี่ยวข้องกับเรานะคะแน่นอนเราเริ่มมีจุดเริ่มต้นจากมหาดไทยแต่เราไปทำงานกับสาธารณสุขนะคะเราทำงานกับกระทรวงเกษตรทำงานกับอุตสาหกรรมทำงานกับกระทรวงวิทย์กระทรวงพาณิชย์ทำกับหลายๆกระทรวงที่เขาสนใจจะทำกับเราเราก็วิ่งเข้าไปหาเขาตลอดนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างว่าเราทำอะไรบ้างนะคะภาคเอกชนถึงบอกว่าไทยเบฟจะเป็นหัวหอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน12คณะแต่ละคณะมันต้องมี1หัวหอกสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ไปรวบรวมคนมาได้มากมายนะคะไม่ว่าตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์นะคะธนาคารทั้งหลายนะคะแม้แต่คู่แข่งทางธุรกิจคือบุญรอดเราก็ยังมาทำงานด้วยกันนะคะในเรื่องนี้นะคะมีทั้งทรูนะคะมีทั้งเรื่องของเบทาโกรซีพีเบทาโกรกับซีพีปกติแข่งกันนะคะในงานนี้ก็มาทำด้วยกันคือเราอยากจะให้มันเกิดเรื่องของการทำงานคือในธุรกิจแข่งกันไม่เป็นไรนะคะเวลาทำงานเพื่อสังคมเราอยากให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้ก็เป็นความพยายามอันนึงที่พยายามไปดึงเข้ามาทุกคนเนี่ยมาลงเงินคนละ1ล้านบาทนะคะในประชารัฐรักษาสามัคคีประเทศไทยนะคะเราพยายามดึงวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องให้มากที่สุดแต่ต้องบอกว่าตรงนี้อาจจะยังเป็นจุด
จุดด้อยของเรานะคะยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเชื่อมโยงภาควิชาการมากเท่าที่ควรเขารู้เรื่องของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยคนที่อาจจะรู้เรื่องของเราเยอะหน่อยอาจจะเป็นมศวนะคะธรรมศาสตร์เริ่มเข้ามาตอนนี้นะคะแล้วก็ศิลปากรก็จะทำอยู่ในแต่ละพื้นที่ราชภัฏในพื้นที่นะคะก็จะมีช่วยงานอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะประชาสังคมเราก็พยายามที่จะทำงานกับทุกหน่วยงานนะคะมูลนิธิสมาชิกจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของเราเลยตั้งแต่คอนเซปต์ประชารัฐนะคะที่ท่านอาจารย์สมคิดได้เริ่มขึ้นนะมูลนิธินี้เองนะคะแล้วก็ประชาชนในทุกจังหวัดนะคะอุ๊บส์โอเคนะคะเราตั้งเมื่อกี้เล่าไปเราบอกว่าเราตั้งในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมแปลว่าอะไรนะคะในมุมมองของเราเนี่ยคำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมในรูปแบบประชารัฐรักสามัคคีเนี่ยก็คือว่าเรามีเป้าหมายเพื่อสังคมนะคะเราไม่ได้ต้องการทำกำไรสูงสุดประชารัฐรักสามัคคีในทุกจังหวัดเนี่ยมีเงินทุนจดทะเบียน4ล้านบาทนะคะแต่ว่าเรียกว่าเป็นเงินก้นถุงละกันที่บริษัทรายใหญ่รวมกับชุมชนนะคะได้ให้เข้ามาตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยไประดมทุนยังไงนะคะอย่างเดี๋ยวค่ะค่ะมีค่ะมีค่ะเพชรบุรีมีกี่คนคะน้องเพลงทำไมพวกผมไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพชรบุรีมีผู้ถือหุ้นกี่คนคะ109คนค่ะเพชรบุรีจาก500,000กว่าคนนั่นนะฮะได้109คนนะฮะเพราะว่าโหมากเหลือเกินค่ะก็นะคะก็จะมีหลายๆบริษัทที่คือตรงเนี้ยนะคะต้องบอกว่าด้วยความที่มันจัดด้วยความที่ฟอร์มของเราเนี่ยมันเป็นฟอร์มในแง่ของบริษัทจำกัดอย่างที่เรียนไปก็คือว่ามันไม่มีฟอร์มอื่นนะคะที่เราจะสามารถใช้ได้ณจุดนั้นเพราะว่าพรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคมยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยเป็นบริษัทจำกัดพอเป็นบริษัทจำกัดมีเรื่องผู้ถือหุ้นนะคะมีเรื่องการประชุมมากมาย เราพยายามอยากจะให้มีคนถือหุ้นเยอะนะคะแต่พอมีถ้ามีผู้ถือหุ้นเยอะการประชุมการในทีนี้เหนื่อยมากใช่ไหมต้องถามน้องๆที่อยู่ในจังหวัดนะคะจะประชุมทีเรียกคน400 500คนนะคะเพชรบูรณ์เข้าใจว่าจะมีจำนวนคนผู้ถือหุ้นเยอะที่สุดมั้งคะประมาณ400กว่าคนนะคะก็เป็นเรื่องในแง่ของในแง่ของเรียกว่าเอกสารและก็กระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าท่านอยากจะเพิ่มทุนให้ประชารัฐรักสามัคคีในจังหวัดท่านนะคะยินดีมากเลยนะคะถ้าจะเข้ามาถือหุ้นด้วยต้องบอกว่าเงินก้นถุงที่พูดถึง4ล้านเนี่ยนะคะก็คือทางไทยเบฟให้ไปล้านหนึ่งแบงก์กรุงเทพให้ไป 300,000 อีก2ล้าน6เนี่ยให้แต่ละจังหวัดเนี่ยไปหามาเองนะคะซึ่งไปหามาเองก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละจังหวัดบางจังหวัดก็จะหาจากเอกชนในจังหวัดเป็นหลักนะคะหอการค้าเป็นตัวนำนะคะแล้วก็เอาเอกชนส่วนใหญ่บางจังหวัดก็จะกระจายมากเลยไปถึงแต่ละชุมชนอันนี้แล้วแต่สไตล์ของท่านผู้ว่าณจุดนั้นเอาตรงๆเพราะว่าท่านผู้ว่าในจุดนั้นเนี่ยจะช่วยเราในการตั้งบริษัทนะคะในปี59เราตั้งบริษัทได้ครบทั้งประเทศเนี่ยตั้งแต่ปลายปี59เดือนพฤศจิกา59นะคะการทำงานของประชารัฐในจังหวัดเนี่ยเราอยากจะให้เป็นรูปแบบที่รายได้หลักเนี่ยมาจากการไปให้คำปรึกษาหรือว่าให้ความเชื่อมโยงเราไม่อยากให้ไปตั้งโรงงานผลิตเองนะคะหรือว่ากลายเป็นคนทำซะเองนะคะหรือว่ากลายเป็นพ่อค้าคนกลางอันเนี้ยเราพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นนะคะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยธุรกิจที่ปรึกษาเนี่ยคนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจ่ายเงินเนาะได้รับคำปรึกษาแล้วก็ฟรีขอบคุณดีใจมากเลยแต่ว่าพอถึงเวลาจะขอสตางค์ก็อาจจะไม่มีคนจ่ายเนี่ยนะคะก็เลยประชารัฐในแต่ละจังหวัดก็จะมีเรียกว่ารูปแบบของตัวเองนะคะที่พยายามที่จะหารูปแบบที่เหมาะสมนะคะกันไปก็หลายๆครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์รูปแบบที่คิดว่าค่อนข้างเวิร์กนะคะกำไรเราไม่ปันผลเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีคำถามว่าไอ้พวกที่ลงทุนไปกันเนี่ยจะมาเรียกว่ามาครอบงำแล้วก็จะมาเอาอะไรจากจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราก็ทำให้ชัดเจนว่าถ้าประชารัฐรักสามัคคีเนี่ยมีกำไรนะคะก็ไม่ปันผลสักบาททุกอย่างจะต้องกลับเข้าไปทำงานให้กับสังคมตามเดิมนะคะ เรามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแปลว่าอะไรแปลว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นมีการประชุมกรรมการบริษัทนะคะมีการทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีนะคะอันเนี้ยก็เราเชื่อว่าด้วยการเป็นบริษัทจะช่วยฟอสหรือว่าช่วยทำให้ควบคุมให้เกิดเรื่องของธรรมาภิบาลเหล่านี้นะคะที่จะสร้างความโปร่งใสในการทำงานร่วมกันได้
จากวันที่เราตั้งปี59ถึงบัดนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นภาพของโครงการในระดับพื้นที่หมายความว่าแต่ละพื้นที่กรรมการประชารัฐรักษาสามัคคีเนี่ยอยากจะไปเลือกชุมชนไหนที่จะทำงานด้วยอยากจะทำเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาทำของเขาเองนะคะอันเนี้ยจากวันที่เราตั้งมาถึงบัดนี้เนี่ยเรามีโครงการ802โครงการนะคะอันนี้ข้อมูลประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะเรามีชุมชนที่เข้ามาร่วมทำงานกับเราเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าชุมชนนะคะถ้านับเป็นครัวเรือนก็ 57,000 กว่าครัวเรือนนะคะสร้างรายได้ไปแล้ว308ล้านบาทนะคะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเวลาเรารายงานตัวนี้นะคะในมหาดไทยเนี่ยมันดูจิ๊บจิ๊บมากเลยเขาพูดทีเขาพูดกันเป็นพันพันล้านนะแต่เราต้องบอกว่างานของเราตรงนี้มันเป็นการจิตอาสาทั้งนั้นถูกไหมคะพี่ๆที่นั่งข้างหลังนะคะคือพี่ๆที่มาช่วยกันทำงานประชารัฐรักษาสามัคคีในจังหวัดเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะคะมาก็เบี้ยประชุมส่วนมากก็ไม่มีด้วยนะคะ เงินเดือนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นการที่มารวมพลังกันจริงๆนะคะที่พยายามจะหยิบจับอะไรบางอย่างเนี่ยที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็สามารถจะไปเติมเต็มให้ชุมชนได้นะก็ต้องบอกว่ามันเป็นพลังของระดับจังหวัดจริงๆนะคะถ้ามองรายได้ของประชารัฐรักษาสามัคคีในแต่ละจังหวัดที่ช่วยสร้างให้กับชุมชนนะคะนี้เราพยายามดูว่าใน10จังหวัดแรกเนี่ยนะคะมีใครบ้างนะคะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะภูเก็ตเนี่ยเขาก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในภูเก็ตได้แล้วประมาณ34ล้านบาทนะคะลงมาถึงชลบุรีก็ประมาณเกือบ6ล้านบาทอันนี้ข้อมูลประมาณเดือนเมษานะคะคนอื่นๆก็สร้างได้นะคะแต่ว่าอาจจะน้อยมากต่างกันไปนะคะก็อันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีงบประมาณอะไรเลยนะคะจากภาครัฐเราไม่ได้มีเงินเดือนให้กับผู้กรรมการที่มาทำงานนะคะเรามีน้องๆเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดมีน้องๆที่ลงไปช่วยทำงานเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ค่อนข้างจะเป็นกอบเป็นกำขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็ความร่วมมือของแต่ละบริษัทนะคะอันนี้ขออนุญาตเล่าให้ดูตัวอย่างเพราะว่าท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะบอกว่าทำอะไรกันแน่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็จะมีตัวอย่าง 2-3 อันนะคะในแต่ละเรื่องเราบอกว่าเราทำงานใน3กลุ่มงานใช่ไหมคะมีกลุ่มเกษตรกลุ่มแปรรูปกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนอันนี้เป็นตัวอย่างเกษตรอันนี้ตั้งแต่เราตั้งใหม่ๆเลยนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีประเด็นเหมือนกับหลายๆบริษัทนะคะเกี่ยวกับหลายๆจังหวัดว่าชาวนาชาวสวนเนี่ยนะคะก็ทำให้ชีวิตง่ายก็ขายเหมาสวนเนาะหลายๆครั้งขายเหมาสวนขายมังคุดเหมาสวนขายเงาะขายลำไยเหมาสวนสิ่งที่หรือว่าขายข้าวที่ยังไม่ได้ตากแห้งถูกไหมคะข้าวสดแน่นอนถ้าเราขายแบบง่ายเราก็ได้เงินน้อยถูกไหมคะเพราะเขาเหมาเสร็จก็เราก็เป็นเรียกว่าเขาเป็นลูกค้ารายเดียวของเราเราก็ไม่มีอำนาจต่อรองนะคะเพราะนั้นในเชียงใหม่เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าขายเหมาสวนให้ลงจีนนะคะแล้วในช่วงปี59 60นะคะก็มีปัญหาจากภัยธรรมชาติเริ่มผลผลิตก็ไม่ดีนะคะแล้วก็พ่อค้าคนกลางก็กดราคานะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ขายได้กำไรได้กิโลกัน18บาทอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ประชารัฐรักษาสามัคคีเชียงใหม่เข้าไปช่วยก็คือว่าไปเชื่อมโยงผู้ค้าปลีกรายใหญ่นะคะในกรณีนั้นเราเชื่อมโยงมา2บริษัทก็คือ Tops กับ Macro นะคะให้เข้ามาลองดูซิมาดูชาวสวนนะคะในหัวมุงนะคะว่าเป็นไงคุณภาพพอใช้ได้ไหมนะคะเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรก็เกิดการทำงานร่วมกันนะคะโดยที่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่เนี่ยมารับซื้อตรงนะคะจากชาวสวนแล้วก็สอนทักษะด้วยก็คือสอนการเปิดหน้าบินนะคะสอนการคัดแยกผลผลิตนะคะว่าเป็นเกรดเนี่ยเกรดหนึ่งเกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยมันจะต้องคัดแบบไหนการใส่ตะกร้าการส่งเข้าไปที่ตัวร้านค้าปลีกนะคะเป็นต้นตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่สร้างรายได้เข้ามาใน2ปีใน2ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราทำกับขัวมุงโดยเฉพาะเป็นจุดเลยนะคะกับชาวบ้านที่ชาวสวนที่สนใจจะมาทำงานด้วยกันเนี่ยก็สร้างรายได้ไปประมาณ4ล้านบาทนะคะมีคนเข้ามาได้รับผลประโยชน์ประมาณ100กว่าครัวเรือนนะคะแล้วก็สิ่งที่พยายามทำต่อไปก็คือพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของการตัดแต่งลำไยอย่างที่ทุกท่านที่อาจจะคุ้นกับเกษตรทราบดีนะคะว่าพวกผลผลิตผลไม้เนี่ยตัวเกรด A เนี่ยมักจะไม่มีปัญหาหรอกขายได้ราคานะคะแต่ว่าสัดส่วนของเกรด A กับไอ้เกรด B C เนี่ยมันมักจะต่ำอ่ะถูกไหมคะก็คือสมมติลำไยลองกองอาจจะมีเกรด A แค่ 30% นะคะเกรด B เกรด C เนี่ยบางทีขายทิ้งเลยนะคะมีอีก 70% เพราะฉะนั้นถ้าเราทำยังไงให้
ผลไม้ในร้อยนึงเนี่ยมันกลายเป็นเกรด A ให้มากที่สุดนะคะอันเนี้ยก็จะเพิ่มรายได้ได้ส่วนมากเทคนิคแรกก็คือการตัดแต่งนะคะถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งระหว่างทางลูกโตไม่ได้ผลไม้ก็จะไม่กลายเป็นเกรด A อันเนี้ยก็เลยเป็นเรื่องที่เราทำงานร่วมกับชาวสวนว่าทำยังไงล่ะเอาสถาบันการศึกษาเอาเกษตรจังหวัดไปช่วยนะคะสอนกันว่าทำยังไงที่จะต้องทำให้สัดส่วนของผลไม้เกรด A มันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะคะว่านอกจากจะเชื่อมโยงตลาดแล้วก็จะพยายามที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้วยให้กับทางชุมชนนะคะอันนี้จัดนนทบุรีเมื่อกี้พี่อาจจะบางท่านอาจจะเห็นว่านนทบุรีเนี่ยสร้างรายได้เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะให้กับชุมชนในจังหวัดหลักๆที่เขาหยิบมาทำก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเน้นไปเรื่องของเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดสารนะคะแล้วก็ได้มาตรฐาน GAP แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมเข้าไปขายในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่านนทบุรีด้วยความที่อยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยตลาดมันก็ง่ายหน่อยนะคะในการเข้าตลาดเรียกว่าตลาดโมเดิร์นเทรดนะคะเพราะสิ่งที่เขาทำก็คือนอกจากที่จะเชื่อมเข้าไปขายในท็อปคัดมาตรฐานแล้วเนี่ยเขาก็กลับมามองที่เกษตรกรแล้วก็พยายามที่จะขยายวงนะคะของคนที่สนใจเรื่องของการทำเกษตรปลอดภัยแล้วก็ไปช่วยกันขอมาตรฐานให้ได้ GAP นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการไปของบประมาณเรื่องของผักกางมุ้งนะคะมาช่วยเชื่อมให้ทางภาครัฐเนี่ยเอามุ้งมาให้เกษตรกรนะคะก็จะได้ทำเรื่องของเกษตรปลอดภัยรวมไปถึงเกษตรอินทรีย์ได้ด้วยนะคะก็สร้างรายได้ไปแล้วประมาณเกือบ2ล้านบาทนะคะมีคนที่ได้ผลประโยชน์356ครัวเรือนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราเก็บอยู่ทุกเดือนนะคะน้องๆที่ลงไปทำงานในจังหวัดเนี่ยก็จะช่วยรายงานกลับขึ้นมาให้เราจะมีข้อมูลระดับหมู่บ้านเลยนะคะว่าประชารัฐรักษามัคคีในจังหวัดนั้นทำการกับหมู่บ้านไหนบ้างมีจำนวนกี่ครัวเรือนและทำเรื่องอะไรนะคะเนี่ยเรามีมากมายถ้าเผื่อทางประชาสัมพันธ์ของกลุ่มไหนนะคะอยากทราบเรื่องนี้ก็ติดต่อมาได้นะคะนี่ตัวอย่างกลุ่มงานเกษตรนะคะกลุ่มงานแปรรูปนะคะก็มีหลายแบบอันนี้มาแปลกน่าสนใจอันนี้คือของชัยนาทนะคะชัยนาทเนี่ยกรรมการท่านหนึ่งนะคะของชัยนาทท่านสนใจเรื่องผ้ามากๆเป็นผู้หญิงนะคะก็อินมากคือต้องบอกว่าอย่างที่เรียนก็คือประชารัฐรักษามัคคีเป็นจิตอาสานะเพราะฉะนั้นท่านชอบเรื่องอะไรเนี่ยท่านหยิบไปทำเนี่ยง่ายที่สุดนะคะถ้าท่านชอบเกษตรอินทรีย์นะคะอย่างที่กาญจนบุรีเนี่ยพี่ทิวาพรนะคะอินมากกับเกษตรอินทรีย์ท่านก็ดันเกษตรอินทรีย์นะคะบางคนอาจจะเก่งอย่างในกรณีนี้เก่งเรื่องดีไซน์แล้วชอบผ้ามากท่านก็หยิบเรื่องผ้ามาทำผ้าของตำบลอำเภอเวียงขามเนี่ยนะคะเขาเป็นผ้าของไทยอะไรนะเนี่ยมาจากเวียงจันทร์นะคะไทยไม่แน่ใจไทยพูดค่ะลาเวียงใช่ค่ะนะคะมาจากคนที่เรียกตัวเองว่าลาเวียงเนี่ยนะคะแล้วก็ที่เนินขามเนี่ยมันก็มีเนินขามก็ต้นมะขามถูกไหมคะพี่คนนี้เขาก็เลยไปค้นคิดสร้างลายขึ้นมาใหม่นะคะเรียกว่าลายช่อใบมะขามลาเวียงนะคะเป็นการผสมผสานลายผ้าของลาเวียงนะคะกับลายผ้าที่เขาคิดขึ้นมาใหม่นะคะเป็นลายช่อใบมะขามแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยไปให้ชุมชนที่เวียงขามเนี่ยนะคะมาทอแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนไปทำตลาดนะคะตรงเนี้ยก็พี่คนนี้เก่งมากเลยนะคะขายเฉพาะผ้าใบเนี้ยไอ้ผ้าเรื่องช่อใบมะขามนะคะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน10กว่าล้านบาทไปไหนแกก็ลาเวียงชอบใบมะขามของแกเนี่ยนะคะไปทำสารพัดแบบได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะคะว่าประชารัฐรักษามัคคีก็สร้างนวัตกรรมได้อันนี้จดลิขสิทธิ์ลายผ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าแปรรูปอีกแบบนึงนะคะเป็นเรื่องของผ้าขาวม้าเดี๋ยวมีผ้าขาวม้าหลายระดับนะคะนี่ผ้าขาวม้าที่อำนาจเจริญอันนี้ก็น่าสนใจนะคะผ้าขาวม้าอำนาจเจริญเนี่ยต้องบอกว่าไปได้ไกลในแง่ของระบบการบริหารจัดการเพราะว่า เราทราบดีว่าทุกชุมชนนะคะในชนบทเนี่ยทอผ้ากันเป็นทั้งนั้นอะแต่ว่าทอกันไปก็ต่างคนต่างทำแล้วก็แข่งกันเองเนาะมันไม่มีการบริหารจัดการระหว่างชุมชนเลยนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปในอำนาจเจริญก็คือว่าในช่วงปีปลายปี59เนี่ยนะคะประชารัฐรักษามัคคีส่วนกลางเนี่ยเราก็บอกว่าเราอยากจะหยิบอะไรมาทำระดับประเทศสักอย่างหนึ่งแล้วก็เริ่มจากผ้าขาวม้านะคะแล้วทางไทยเบฟก็บอกว่าสงกรานต์อยากให้ผู้บริหารใส่เสื้อผ้าขาวม้าอยากได้700ตัวใน2เดือน
นะคะเราก็ยกหูหาชุมชนที่ทอผ้าขาวม้าได้นะที่เรารู้จักอยู่นะคะเป็น10ชุมชนนะคะถามว่าพร้อมไหมพร้อมไหม700ตัวใน2เดือนไม่มีใครพร้อมเลยค่ะไม่กล้านะคะก็มีคนยกมืออยู่คนเดียวก็คือที่อำนาจเจริญเขาบอกโอเคจะสู้ดูนะคะก็จริงๆน้องคนนี้เป็นน้องที่ทำงานในกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแต่ว่าก็จะมีครอบครัวที่ทำเรื่องของตัวผ้าขาวม้าอยู่ด้วยน้องคนนี้ก็ใช้เรียกว่าใช้ความเข้มแข็งในฐานะที่ดีลกับชุมชนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็มารวบรวมชุมชนได้45ชุมชนนะคะณจุดนั้นทั่วอำนาจเจริญแล้วก็แบ่งงานกันเลยนะคะว่าชุมชนนี้ย้อมสีเก่งนะชุมชนนี้ปั่นได้นะคะชุมชนนี้ย้อมสีชุมชนนี้ทอชุมชนนี้แปรรูปนะคะเกิดเป็นคลัสเตอร์อย่างที่ดร.สุวิทย์ดร.สมคิดอยากจะเห็นนี่แหละนะคะไอ้คลัสเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นในระดับชุมชน45ชุมชนทำงานร่วมกันไอ้น้องคนนี้ก็ขนฟืนนะคะเอารถตัวเองขนฟืนไปให้ชุมชนนี้ขนได้ไปชุมชนนั้นคือตัวเองเนี่ยทำหน้าที่เชื่อมโยงนะคะแล้วก็ทำให้ชุมชนในอำนาจเจริญเนี่ยสามารถทำงานแบ่งงานกันได้นะคะแล้วก็ไม่แข่งกันเองพูดง่ายๆสามารถแบ่งได้ตามความถนัดนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มขยายออกไป เกินกว่า50ชุมชนแล้วแล้วก็มีจังหวัดข้างเคียงนะคะที่พอมาเห็นว่าโอ้ผ้าขาวม้าอำนาจเจริญสามารถกลายเป็นกระเป๋าก็ได้นะคะกลายเป็นเสื้อผ้าได้เขาบอกเอ้ยเขาทำไม่เป็นนะคะข้างๆก็เลยเริ่มส่งผ้ามาให้ทางอำนาจเจริญเนี่ยแปรรูปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นว่าแทนที่จะทุกคนทำทุกอย่างนะคะแล้วก็ได้แค่งูปลาปลาเนี่ยทำไมเราไม่เริ่มมี specialization มีการพยายามทำสิ่งที่เราเก่งแล้วก็แบ่งงานกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นในอีกกระบวนการหนึ่งเลยคือกระบวนการบริหารจัดการแล้วก็ระหว่างกลุ่มด้วยกันนะคะตอนนี้น้องคนนี้ก็เริ่มขายหลังจากได้ออเดอร์ไทยเบฟนะคะเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นขายให้ตลาดหลักทรัพย์ขายให้ปตท.คือออกตลาดเองเลยนะคะออกไปขายกับองค์กรขนาดใหญ่เพราะว่าเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองคอนโทรลคุณภาพได้นะคะแล้วก็ประสานบริหารจัดการระหว่างชุมชนได้ถ้าเป็นท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องบอกว่าท่องเที่ยวช่วงนี้ฮิตนะคะมหาดไทยก็ทำท่องเที่ยววิทยากระทรวงวิทย์ก็ทำท่องเที่ยวนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมก็ทำท่องเที่ยวนะคะทุกคนทำท่องเที่ยวชุมชนหมดเลยงงกันไปหมดเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะพยายามที่จะบอกว่าท่องเที่ยวของเราเนี่ยต้องเป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคำหลักคือคำว่าโดยนะคะไม่ใช่ท่องเที่ยวชุมชนที่มีนายทุนเข้าไปจัดการแต่เป็นท่องเที่ยวที่จัดการบริหารตัวเองโดยคนในชุมชนด้วยตัวเองนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างเช่นที่จันทบุรีเนี่ยเขามีชุมชนที่อยู่ริมหนองบัวนะคะเป็นชุมต้องบอกว่าจันทบุรีท่านก็ทราบใช่ไหมจันทบุรีอาชีพหลักเมื่อก่อนเป็นอะไรอะคะคะชาวสวนนอกจากชาวสวนแล้วก็ทำอะไรคะสมัยอาจจะสมัยก่อนนี้ค่ะพลอยใช่ไหมคะทำพลอยเนาะทำพลอยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พลอยเมืองไทยอ่ะมันก็สู้ตลาดอื่นไม่ค่อยได้นะคะเนี่ยชุมชนเนี่ยจริงๆเป็นชุมชนทำพลอยมาก่อนนะคะบ้านเรือนเนี่ยร้อยกว่าปีเมื่อก่อนเนี่ยทำพลอยกันหมดปรากฏว่าพออุตสาหกรรมพลอยไม่ค่อยก้าวหน้านะคะก็ตกงานนะคะก็มีการพยายามจะรื้อฟื้นนะคะฟื้นฟูตัวชุมชนนี้นะคะโดยคนในจันทบุรีเองนะคะเราก็เลยหยิบตรงนี้ขึ้นมาช่วยกันนะคะพอดีเขามีขนมแปลกชื่อแปลกๆชื่อน่าเกลียดชื่ออะไรที่แบบนะคะสารพัดแบบก็เลยมาเริ่มจัดตลาดนะคะจัดตลาดเป็นตลาดท่องเที่ยวชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวที่จันทบุรีนะคะเขาก็เก่งคือเขาก็ฉลาดนะคะคือเขาไม่ได้เปิดทุกวันเปิดทุกวันคงไม่มีคนมาเที่ยวถูกไหมคะใครจะไปจันทบุรีเพื่อไปดูตลาดถ้าไม่ได้มีอย่างอื่นไปนะคะก็เลยเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ก่อนตอนนี้ก็ยังเป็นตลาดเสาร์อาทิตย์เป็นหลักนะคะวันธรรมดาก็จะมีอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนมามากมายนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ขยายไปข้างๆนะคะบางสะเก้านั่งเรือคือมากินอาหารที่ชุมชนนี้แล้วสามารถนั่งเรือออกไปมีการเลี้ยงเหยี่ยวนะคะดูตะวันตกดินไปข้างๆบางสะเก้าไปดูเสือการทอเสือกกจันทบุรีอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะเริ่มเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆใกล้เคียงทำงานด้วยกันนะคะทีนี้สิ่งที่เราพยายามหานะคะก็คือการทำงานประชารัฐรักษาสามัคคีเนี่ยเราจริงๆแล้วเหมือนสมาชีพเราใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเราพยายามบอกว่าต้องเป็นพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วทำให้
ทั้งพื้นที่นั้นมีความเข้มแข็งแต่ว่าเวลาเราเริ่มทำงานเนี่ยหลายๆครั้งมันจะหยิบเอาสินค้าเป็นตัวตั้งไปก่อนเพราะมันง่ายมันเห็นชัดนะคะทำเรื่องสับปะรดผ้าเขามาอะไรเงี้ยแต่บางครั้งอาจจะลืมพื้นที่ไปนะคะเราก็พยายามจะมาเสาะหาว่าไอ้พื้นที่ไหนมีไหมที่เราทำกัน800กว่าโครงการเนี่ยที่มีพื้นที่ที่ชัดเจนแล้วก็ทำงานครบนะคะทุกองค์ทั้งองค์รวมก็ไปเจออย่างที่หนองคายที่บ้านเดือนะคะบ้านเดือเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ชุมชนก็เลี้ยงปลานิลแต่เลี้ยงกันแบบงงๆนะคะไม่มีองค์ความรู้อะไรเท่าไหร่ก็เริ่มกันจากทาง MD ประชารัฐหนองคายพี่น้ำตาลเนี่ยนะคะก็เอาองค์ความรู้นะคะจากของ CP ไปให้ไปสอนเรื่องของการเลี้ยงปลานิลแม่น้ำโขงหลังจากนั้นก็ไปสอนเรื่องของการแปรรูปกันนะคะมีแหนมปลานิลนะคะมีปลาร้าบองนะคะมีไส้กรอกปลานิลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็แปรรูปเสร็จแล้วก็เห็นว่าเราก็อยู่ข้างแม่น้ำโขงจริงๆมันก็สวยพอสมควรนะคะมีวัฒนธรรมของตัวเองด้วยนะคะมีการเลี้ยงปลาในกระชังที่คนไม่เคยเห็นก็ตื่นเต้นนะคะมาเลี้ยงปลาได้ก็เลยทำท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ตัวอย่างอันนึงที่จากเดิมไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยจริงๆคือปลานิลที่เลี้ยงก็แบบงงๆกันอยู่นะคะก็สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเนี่ยกว่าล้านบาทแล้วเขาก็เริ่มรวมตัวกันนะคะมีการแบ่งหน้าที่ตอนนี้เริ่มจะทำโฮมสเตย์นะคะมีการทำเรื่องของแปรรูปปลานิลส่งออกขายที่จังหวัดอื่นๆด้วยอันนั้นทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นโครงการเรียกว่า bottom up ก็คือว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาอยากจะไปหยิบจับอะไรตามความสนใจของกรรมการในพื้นที่ตามความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เนี่ยก็หยิบจับขึ้นมาอย่างที่เรียนก็คือ800กว่าโครงการทีนี้ในระดับประเทศเองเนี่ยส่วนกลางเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าถ้าบางพื้นที่เขาอาจจะคิดอะไรไม่ออกเราน่าจะมีอะไรที่ให้เขายึดเป็นหลักได้บ้างนะคะก็แล้วก็เราอยากจะมีทำอะไรที่ระดับประเทศบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เห็นผลงานรวมๆเป็นเรื่องใหญ่ๆก็มีเรื่องเหล่านี้ที่เห็นนะคะในแง่ของกลุ่มงานการเกษตรเนี่ยเราทำอยู่2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยอันนี้ก็ cross collaboration กับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเราทำเรื่องเครื่องสีข้าวครัวเรือนอันนี้เราทำกับหลายสถาบันนะคะรวมไปถึงกระทรวงการเกษตรด้วยนะคะเดี๋ยวจะเห็นรายละเอียดกลุ่มงานแปรรูปเราทำเรื่องผ้าขาวม้าทำมา2ปีแล้วแล้วก็ได้คำสั่งว่าให้ทำปีที่3ต่อด้วยนะคะก็ทำงานกับหลายกระทรวงค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ทำนะคะศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศก็ทำสถาบันอะไรนะคะสิงห์ทอแล้วก็ทำด้วยนะคะเราขยายเรื่องผ้าไปเป็นผ้าพื้นถิ่นด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มงานท่องเที่ยวเนี่ยเราทำงานร่วมกับอพท.แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวนะคะแต่งานหลักๆที่เห็นผลชัดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวนะคะผ่านรายการทางอมรินทร์ทีวีนะคะชื่นใจไทยแลนด์อันนี้เป็นโครงการระดับประเทศที่เราทำในแต่ละกลุ่มงานแต่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังทำโครงการที่เราพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่นะคะเมื่อกี้น้องๆที่ยกมือขึ้นมาก็หลายคนก็อยู่ในโครงการนี้นะคะเรียกว่าโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดนะคะนอกจากนั้นเราร่วมมือกับกระทรวงวิทย์นะคะทำเรื่องของโครงการวิทย์แก้จนแล้วก็นอกจากนั้นเราก็พยายามหาพื้นที่ในกรุงเทพนะคะให้กับชุมชนต่างๆมาช่วยกันขายของได้นะคะในตามวาระอันสมควรนะคะลองดูโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยอันนี้เป็นโมเดลที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาอยากจะให้อาหารในประเทศเราเนี่ยเป็นอาหารปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีเยอะเกินไปไม่มีเชื้อโรคเยอะเกินไปเขาสร้างเรื่องของโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้ว3ปีกว่าแล้วนะคะก่อนที่ประชารัฐจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะคะแต่เขาก็ติดขัดตรงที่ว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงให้มันเกิดการเชื่อมโยงจริงๆนะคะเพราะเขาก็จะสั่งไปที่โรงพยาบาลบอกว่าอ้าวไปซื้ออาหารปลอดภัยไปหานะคะไปตรวจดูว่าอาหารที่โรงพยาบาลใช้เนี่ยมันปลอดภัยนะนะคะมีเครื่องมือในการทดสอบแต่เสร็จแล้วโรงพยาบาลก็ต้องนึกภาพโรงพยาบาลนะคะคุณหมอผอ.โรงพยาบาลท่านก็รักษาคนไข้บริหารโรงพยาบาลท่านก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนถูกไหมคะก็จะมีฝ่ายโภชนาการอย่างมากก็จะไปตลาดหรือว่ามีคนมารับออเดอร์มารับคอนแทคไปนะคะก็ไม่เกิดสักทีต้องบอกว่าโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเนี่ยมันติดขัดอยู่นะคะไม่สามารถทำได้แบบเป็นรูปธรรมพอดีเราก็ไปได้ยินเรื่องนี้มานะคะจริงๆต้องเป็นพี่ฉลอดนะคะณช่วงนั้นพี่ฉลอดช่วยทำโครงการนี้อยู่ก็เชื่อมไปกับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเอ้ยที่จริงถ้ามองตรงนี้ประชารัฐรักษามัคคีในจังหวัดเนี่ยน่าจะมีโอกาส
มาเติมเต็มตรงนี้ได้เพราะเราทำงานกับชุมชนเรามีกลุ่มงานการเกษตรใช่ไหมคะก็เลยเกิดเป็นโมเดลการทำงานอันนี้ก็คือโรงพยาบาลสั่งซื้อนะคะโรงพยาบาลก็ซื้อของอยู่แล้วนะคะทุกวันอยู่แล้วผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวนะคะแต่แทนที่เดิมเขาอาจจะสั่งซื้อเขาอาจจะไปให้โภชนากรเนี่ยไปซื้อที่ตลาดนะคะหรือว่ามีพ่อค้าคนกลางรับออเดอร์มาเลยเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะมีการสั่งซื้อบางส่วนนะคะไปที่ประชารัฐจังหวัดนะคะประชารัฐจังหวัดเนี่ยก็จะมีหน้าที่สองสามเรื่องอันแรกประชารัฐจังหวัดต้องลงไปหาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรปลอดภัยแล้วช่วยกันวางแผนว่าจะต้องปลูกอะไรเพราะว่าเข้าใจว่าโรงพยาบาลเขาจะสั่งซื้ออะไรบ้างนะวางแผนปลูกให้ตรงความต้องการอันที่สองประชารัฐรักษาสามัคคีจังหวัดสามารถทำเปิดหน้าบินกับโรงพยาบาลได้ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยบางทีทำไม่เป็นนะคะตรงนี้เราก็มาช่วยทำอันที่สามเนี่ยสำคัญมากที่สุดคือเราจ่ายเงินให้เกษตรกรณวันที่เรารับซื้อเลยณวันที่โรงพยาบาลเนี่ยซื้อผักเลยนะคะเพราะว่าปกติตามการซื้อแบบภาครัฐเนี่ยเขาไม่สามารถจ่ายเงินหน้างานได้ถูกไหมคะเขาต้องวางบินแล้วก็ไปจ่ายอีก 2-3 บางที4อาทิตย์หลังจากที่ซื้อของไปแล้วซึ่งตรงเนี้ยเป็นตัวปัญหาหลักที่ทำไมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในที่ผ่านมามันไม่เกิดเพราะว่าเกษตรกรรอเงินไม่ได้นะคะเราก็เลยไปเติมเต็มตรงนี้ว่าโอเคเรามีเงินก้นถุงอยู่4ล้านใช่ไหมเอามาทำตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราช่วยทั้งเรื่องของประสานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับเกษตรกรแล้วเราก็เรียกว่าจ่ายเงินทดลองไปล่วงหน้าด้วยแล้วเดี๋ยวไปตามเก็บกับกระทรวงสาธารณสุขกับโรงพยาบาลนะคะตรงนี้ก็ทำให้เรียกว่าเป็นวินวินนะคะเกษตรกรได้เงินโรงพยาบาลได้ผักเราได้รายได้เพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าอ้าวเราให้เงินท่านเกษตรกรวันนี้ก่อนเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอหักไว้สัก 1% ได้ไหม 2% ได้ไหมอันนี้ตามแต่การจะตกลงกันในแต่ละจังหวัดนะคะเชิญค่ะพี่ผมถามเรื่องนี้คือค่ะในกรณีผมไม่ค่ะในกรณีผมเป็นชาวนาครับในฐานะผมเป็นชาวนาแล้วก็นโยบายรัฐบาลก็ต้องการให้ปลูกข้าวอินทรีย์หรือว่าข้าวปลอดภัยในฐานะท่านเป็นบริษัทประชารัฐระดับรัฐบาลที่แนะนำรัฐบาลได้หรือไม่ว่าข้อที่หนึ่งในรัฐบาลบอกว่าตลาดนำการผิดเฉพาะข้าวใช่ไหมฮะณปัจจุบันนี้บอกว่าถ้าตลาดนำการผิดการกำหนดราคาข้าวคุณภาพในต่างประเทศไม่สามารถกำหนดได้แต่ว่าภายในประเทศผมมองว่าน่าสามารถกำหนดได้เช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาก็แล้วแต่งดเว้นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ประมูลต่ำสุดนะมาบอกว่าให้ตลาดแบบนี้นะรัฐบาลจะเป็นผู้ซื้อข้าวคุณภาพโดยเฉพาะนาแปลงใหญ่ที่รัฐบาลดำเนินการข้าวอินทรีย์หรือว่าข้าว GP ก็แล้วแต่นั่นนะให้อย่างนี้ผมมองว่าไม่ว่ากลาโหมก็มีทหารอยู่ศึกษาก็มีนักเรียนสาธารณสุขหรือว่ากรมราชทัณฑ์ก็มีนักโทษอยู่เนี่ยถ้าได้ทานข้าวคุณภาพแล้วก็ซื้อที่ในราคาที่จูงใจผมเชื่อว่านโยบายรัฐบาลนี้ตลาดนำการผิดแล้วก็จะนำไปสู่การผิดข้าวด้วยการเกษตรปลอดภัยได้ผมอยากให้ท่านนำเสนออย่างนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่รวีจริงๆอันนี้ข้อหนึ่งนะคะที่ฉันไม่ได้เป็นประชารัฐรัฐบาลเนาะที่ฉันเป็นประชารัฐภาคเอกชนที่มาทำงานตรงนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยกำลังเกิดขึ้นจริงนะคะเกิดขึ้นจริงที่สาธารณสุขในโครงการนี้เองเลยแหละนะคะคือสาธารณสุขเนี่ยเขาเห็นจริงๆต้องเรื่องนี้นะคะผู้นำเรื่องนี้คือคุณหมอเสรีนะคะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านอินกับเรื่องนี้มากแล้วท่านทำงานละเอียดมากๆการที่จะล้อนโครงการนี้ท่านใช้เวลาหลายเดือนมากในการที่จะดูเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะคะเชิญสำนักงบเชิญอะไรนะคะที่เขาเป็นคนตรวจบัญชีรัฐบาลนะคะสตง.เชิญมาหมดเลยเพราะว่าท่านเป็นห่วงโรงพยาบาลว่าถ้าโรงพยาบาลมาทำโครงการตามนโยบายท่านแล้วไปมีปัญหาที่หลังไปโดนเรียกว่ากลายเป็นผิดระเบียบเนี่ยจะมีปัญหาท่านก็เลยทำงานอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระดับจังหวัดเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของกฎการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นกรณีพิเศษนะคะที่สามารถทำได้2วงเงินนะคะกรณีพิเศษอันแรกเนี่ยระดับโรงพยาบาลเข้าใจว่าไม่มากแต่ถ้าผู้ว่านะคะสามารถ
อนุมัติได้กรณีพิเศษถึง50ล้านบาทนะคะเพราะตรงนี้เป็นช่องที่ท่านเอามาใช้ทำกับโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไม่ต้องซื้อตาม e-bidding ไม่ต้องเอาคนที่ถูกที่สุดนะคะใช้ราคาเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเป็นตัวอ้างอิงซึ่งหมายความว่าสามารถถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศหรือของต่างประเทศนะคะท่านสามารถได้รับราคาสินค้าที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปเนี่ย 30% นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งแปลกเนาะจริงๆมันควรจะเริ่มจากพาณิชย์เนาะหรือเริ่มกับกระทรวงเกษตรที่ควรจะเป็นเจ้าภาพกลายเป็นกระทรวงสาธารณสุขเพราะเขามองจากมุมมองว่ามุมมองสุขภาพว่าถ้าเขาอยากทำให้สุขภาพคนดีจริงเขาต้องดันเรื่องนี้ให้เกิดนะคะเขาก็เลยไปพยายามทำตรงเนี้ยแต่ตอนนี้มันได้แค่ระดับโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะแต่มันอาจจะช้าๆเงียบๆนะคะทำกันไปในโรงพยาบาลอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็มีประมาณแค่33 จังหวัดนะคะในปัจจุบันที่ได้ทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็สามารถได้ราคาแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตร GAP ด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นความหวังนะความหวังว่ามันจะต่อไปได้แล้วมันจะขยายผลไปที่โรงเรียนตอนนี้เราก็เริ่มคิดเรื่องโรงเรียนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเรื่องอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งด้านดีด้านเสียนะถ้าเราเปิดทั้งเราบอกว่าเปิดว่าซื้อแบบไหนก็ได้มันก็นะมันก็มีช่องโหว่เยอะมันก็มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเวลาจะมูฟอะไรทีมันก็ต้องดูหลายมิติอ่ะนะคะแต่เนี่ยสาธารณสุขเขามูฟได้ดีพอสมควรแล้วก็ถ้าพี่มีเกษตรปลอดภัยเกษตร GAP เกษตรอินทรีย์นะคะก็ลองไปเชื่อมตรงนี้ดูไม่แน่ใจตอนนี้มีกี่คนแล้วเพชรบุรีอะค่ะเข้าโรงพยาบาลกี่โรงพยาบาล3โรงพยาบาลมีสักกี่ชุมชนคะโรงพยาบาลอำเภอใช่ไหมโรงพยาบาลจังหวัดยังเข้าไม่ได้2อำเภอด้วยนะคะก็เนี้ยก็เราก็เริ่มพยายามที่จะดันก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลก็มีเจ้าประจำกันอยู่นะคะเจ้าประจำด้วยสาเหตุอะไรเราก็ไม่รู้แต่ก็มีเจ้าอันเนี้ยมันก็จะมีตรงเนี้ยเราก็เพราะฉะนั้นเวลาเราลงไปทำในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานต้องคุยกันแล้วสิ่งที่ประชารัฐส่วนกลางทำได้นี่ก็คือว่าเราเป็นตัวเชื่อมกลับมาที่ส่วนกลางนะคะเพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคุณหมอนะคะเขาก็ให้เรียกว่าอิสระเสรีภาพในการทำงานพอสมควรเพราะฉะนั้นการเชื่อมกลับส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างน้อยจะเป็นวันเวย์นะคะท่านเสรีลงไปท่านรัฐมนตรีลงไปให้นโยบายแต่เสร็จแล้วทำได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่มีการฟีดแบ็กกลับสักเท่าไหร่อันนี้เราก็ถือเป็นหน้าที่เราว่าถ้าน้องๆในจังหวัดไปแล้วเชื่อมไม่ได้มีสาเหตุอะไรจดไว้กลับมาสิเรากลับไปหาที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าท่านขาท่านไปกระซิบหน่อยสิไอ้จังหวัดเนี้ยมันยังไม่ยอมเปิดเลยสักบาทหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะทำหน้าที่สื่อสารตรงเนี้ยเพราะเราเชื่อว่าจริงๆอันเนี้ยเป็นจุดอ่อนของภาครัฐส่วนหนึ่งก็คือว่านโยบายเนี่ยมาจากส่วนกลางนะคะแต่การทำงานมันทำที่หน้างานอะแล้วพอมันมีปัญหาอะไรเนี่ยมันไม่กลับมามันไอ้ท่อย้อนกลับเนี่ยไม่ค่อยเกิดท่อฟีดแบ็กของการบอกว่าปัญหาหน้างานมันคืออะไรมันไม่ค่อยเกิดมันก็เลยสั่งไปแล้วมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราพยายามช่วยตรงนี้ก็คือเชื่อมหน้างานเชื่อมพื้นที่กับคนที่ทำนโยบายนะคะก็หวังว่ามันจะไปต่อได้นะคะนี่เราก็พยายามไล่ตามต่ออยู่เรื่อยๆก็จะพบกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทุกประมาณทุก2-3 เดือนนะคะตอนนี้เนี่ยโครงการนี้ก็ขยายเข้ามาในโรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วนะคะจะมีโรงพยาบาลในกรุงเทพประมาณเกือบ10 โรงพยาบาลที่จะเริ่มรับอาหารปลอดภัยเพชรบุรีก็อยากเข้ากาญจนบุรีก็อยากส่งเข้ามานนทบุรีก็อยากส่งเข้ามาค่ะเครื่องสีข้าวนี่ตื่นเต้นหน่อยนะคะเครื่องสีข้าวครัวเรือนอันนี้ถามว่าต้องการจะทำอะไรเราไม่ได้ต้องการจะตัดตอนโรงสีรายใหญ่เราไม่ต้องการจะเปลี่ยนอะไรมากมายแต่สิ่งที่เราอยากจะทำก็คือว่าเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์นะคะหรือปลูกข้าวที่เป็นพันธุ์แปลกๆนะคะเป็นข้าวไร่นะคะให้มีโอกาสขายออกนอกพื้นที่ตัวเองได้บ้างนะคะเพราะว่าท่านทราบไหมคะว่าพันธุ์ข้าวในประเทศไทยเนี่ยตามข้อมูลของกรมการข้าวพันธุ์ข้าวในประเทศไทยมีกี่พันท่านทราบไหมคะใครอยากลองตอบไหมคะมีกี่พันคะพันธุ์ข้าวเดี๋ยวให้ยกมือใครว่าประมาณ10 สายพันธุ์50 สายพันธุ์100 สายพันธุ์500 1,000มากกว่าพันมากกว่าพันค่ะมีสองเท่าที่กรมการ
กรมการข้าวเขารับรองนะคะมี 2,000 กว่าสายพันธุ์นะคะที่ปลูกได้ในประเทศไทยที่สามารถทำเชิงพาณิชย์ได้มี90กว่าสายพันธุ์นะคะแต่ถามในตรงนี้ท่านรู้จักกี่สายพันธุ์คะใครรู้จักเกิน5สายพันธุ์ยกมือขึ้นโอ้พี่ระวีรู้จักเกิน5โอ้น้องรู้จักเกิน5สายพันธุ์มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะพี่ระวีเชิญเนี่ยมีนักเรียนเกรด A อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะถ้าเป็นข้าวนาปีนะฮะที่หลักๆ ก็คือหอมมะลิ105ข้าวกอขอ6ข้าวเหนียวนะฮะแล้วก็ข้าวนาปีนะฮะแล้วก็พวกเหลืองปะทิวเหลืองตาแห้งพวกนี้นะฮะนี่ข้าวนาปีนี่ก็4สายพันธุ์แล้วแล้วก็ถ้าข้าวนาปังมีตั้งแต่กอขอกอขอ6ตัวเนี้ยปทุมธานี1ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ31สุพรรณบุรี1ใช่มั้ยชนะเปล่าคะใช่เลยครับโอเคค่ะโอเคนะคะข้าวเดี๋ยวนี้เริ่มรู้จักนะมีเรื่องไรซ์เบอร์รี่มีเรื่องสังหยดนะคะเสาให้ใช่มั้ยคะแต่ว่าต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเราบอกว่าโอ๊ยข้าวเนี่ยเราเป็นเจ้าข้าวในตลาดโลกแต่เราเองไม่รู้จักข้าวนะคะข้าวสินเหล็กนะคะข้าวลืมผัวข้าวอะไรมากมายเขาวงอะไรต่างๆคนไทยไม่รู้จักเพราะอะไรส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้เป็นชาวนาไม่ได้อยู่ในจังหวัดเนี่ยก็ต้องกินข้าวที่โรงสีใหญ่เขาสีถูกไหมคะเพราะว่าไม่งั้นท่านจะไม่รู้จะไปหาข้าวจากไหนโรงสีใหญ่จะสีเขาก็ต้องสีข้าวที่มีปริมาณเยอะๆใช่ไหมข้าวปริมาณน้อยๆเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะว่าเวลาเขาจะเปลี่ยนข้าวทีเนี่ยถ้าเขาสมมติเขาสีพันมะลิหอมมะลิแล้วเขาจะไปเปลี่ยนไปสีเป็นพันอื่นเนี่ยเขาต้องล้างหมดเลยเพื่อที่เขาจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันเป็นข้าวชนิดนี้ไม่มีการเจือปนถูกไหมซึ่งเขาจะไม่ทำเขาจะลงไหนเขาก็จะทำข้าวพันนั้นไปนะคะทีนี้พอยิ่งเป็นอินทรีย์อีกยิ่งมีปัญหาเพราะถ้าจะเป็นอินทรีย์โดยที่จะตรวจสอบให้มาตรฐานได้เนี่ยไอ้โรงสีมันก็ต้องอินทรีย์ด้วยเนาะคราวนี้มันก็เลยทำให้คนที่ปลูกข้าวปริมาณน้อยๆเนี่ยมีตลาดที่จำกัดมากเลยต้องทำกันในโรงสีชุมชนขายกันในใกล้เคียงเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำให้ผู้บริโภคสีข้าวกินเองได้ไหมนะคะถ้าผู้บริโภคสีข้าวกินเองจะเกิดอะไรขึ้นชาวนาสามารถส่งข้าวกิโลเดียวก็ส่งได้5กิโลก็ส่งได้ไม่ต้องไปเข้าจำนวนใหญ่ๆเข้าที่โรงสีขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เรานะคะแต่คราวนี้ผู้บริโภคจะสีข้าวกินเองเนี่ยนะนึกถึงภาพคนอยู่ในคอนโดนะคะก็มันก็ต้องเงียบนะอย่าใช้เสียงดังเกินไปไม่สั่นแรงไม่มีฝุ่นนะคะอันนี้ใช้เวลาเราอยู่เกือบ2ปีในการทำตัวนี้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเราอะทำงานกับสถาบันวิชาการหลายแห่งแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าภาควิชาการของประเทศไทยประดิษฐ์เก่งแต่ไม่สามารถทำเชิงพาณิชย์ได้อันนี้ใครชอบพูดเรื่องกระทรวงวิทย์ทุกคนพูดนะ อะไรนะคะวิทยาศาสตร์ขึ้นหิ้งสิ่งประดิษฐ์ขึ้นหิ้งอันนี้เราเห็นด้วยตัวเองเลยค่ะว่ามันขึ้นหิ้งจริงๆไม่อันนี้ไม่ได้ว่าภาครัฐนะแต่ว่าต้องบอกว่าการทำเครื่องเดียวกับการทำเครื่องพันเครื่องเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่เราไปหามาสารพัดมหาลัยเนี่ยท่านทำได้หนึ่งเครื่องไปขอให้ท่านช่วยออกแบบเขียนแบบที่จะเข้าโรงงานท่านเขียนไม่ได้ละเอียดนะคะตอนนี้ก็เลยในที่สุดกลับมาเป็นบอกว่าเราไปหาผู้ผลิตข้าวไอ้ผู้ผลิตเครื่องสีข้าวนะคะที่ทำอยู่แล้วเป็นเชิงพาณิชย์แล้วมาทำให้เล็กลงซึ่งตอนนี้ทำได้ละเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเครื่องแบบที่มันเวิร์กคือที่ผ่านมาทำมาประมาณ30กว่าเครื่องแล้วนะคะอยู่กองอยู่เต็มออฟฟิศเลยนะคะถ้าใครอยากได้เอาไปได้เลยนะคะแต่มันเวิร์กแบบงงๆอะค่ะเครื่องนี้ดีเครื่องนี้ไม่ดีเดี๋ยวสีไปแล้วมันไหม้เดี๋ยวมันอะไรมันงงไปหมดนะคะเราก็ไม่กล้าขายเนาะจะไปขายได้ยังไงชื่อประชารัฐเพราะฉะนั้นตอนนี้เครื่องแบบที่มันจะเวิร์กเนี่ยมาแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้านี่กำลังจะมาน้องที่โครงการสารพลังจะได้เห็นด้วยตัวเองนะคะเราก็เลยกะว่าปีใหม่เนี่ยเราจะขายละนะคะเดี๋ยวเครื่องมาเราจะทำ QC เลยทำเรื่องของการขายแล้วเราจะออกตลาดปีใหม่ก็ท่านไหนสนใจนะคะจะสั่งจองได้นะก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนเครื่องกาแฟ Nespresso นึกออกไหมคะใส่กาแฟแค่1ตลับนะคะลงไปกินได้1ถ้วยนะคะจบอันเนี้ยเราก็ทำแบรนด์เอาไว้แล้วด้วยนะคะแบรนด์ของข้าวเปลือกอบแห้งชื่อพร้อมสีแต่เราอยากให้มีหลายๆแบรนด์นะเราไม่ได้ต้องการจะทำเรื่องของคือต้องบอกเราทำเครื่องสีข้าวขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ชาวนามีช่องทางขายใหม่
สิ่งที่เราอยากเห็นคือชาวนาในแต่ละชุมชนลุกขึ้นมาอบข้าวตัวเองให้สะอาดและแห้งแล้วแพ็คขายเองเลยโดยตรงนะคะอยากให้มีร้อยแบรนด์พันแบรนด์เลยมีทุกพันทุกสายพันเก้าสิบสายพันเอาออกมาขายให้หมดเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยนำร่องก่อนนะคะว่าคะญี่ปุ่นก็มีใช่ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเครื่องส่วนมากจะเป็นเครื่องหยอดเหรียญนะคะอยู่ตามปั๊มตามอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าเครื่องเล็กขนาดนี้ญี่ปุ่นเขามีออกมาได้เป็นข้าวกล้องมีเหมือนกันค่ะนะคะจริงๆเมืองจีนก็ทำแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ตอนที่เราพยายามพัฒนาเนี่ยเราเกือบถอดใจไปรอบนึงแล้วบอกว่าไอ้สั่งของเมืองจีนมาขายดีไหมนะคะมันก็ง่ายดีแต่เราก็บอกไม่เอาไหนๆเราก็มาแล้วถึงขนาดนี้เราอยากให้มีเทคโนโลยีคนไทยเราก็เลยอึดนะคะกัดฟันสู้มาจนถึงวันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะเพราะนั้นเครื่องนี้จะใหญ่กว่าเนสเปรสโซ่นะคะแต่ว่าถือไหวนะคะผู้หญิงก็ยังยกได้นะคะไว้ในคอนโดได้ไม่มีฝุ่นนะคะแล้วก็เสียงค่อนข้างเบาแต่ก็มีเสียงบ้างนะคะตัวแกลบเนี่ยมันจะออกข้างๆนะคะตัวแกลบเนี่ยออกตรงนี้ตัวข้าวออกข้างหน้านะคะแกลบก็จะอยู่ตรงนี้ท่านสามารถเอาไปทำไปโปะต้นไม้ได้นะคะเพื่อเก็บความชื้นในดินได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ตื่นเต้นนะคะว่าผลงานปีนี้คงจะเป็นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วนิดนึงอันนี้เป็นโครงการผ้าขม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยที่เราพยายามทำเรื่องผ้าขม้าอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปก็คือว่าเราเห็นว่าผ้าขม้าเนี่ยเป็นผ้าที่ชุมชนเนี่ยทอได้เป็นพันๆชุมชนเลยตามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วมันเป็นผ้าที่ทอง่ายที่สุดแต่คนไทยก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคล้ายๆข้าวก็คือผ้าขม้าทำอะไรผ้าขม้าเอามาคาดพุงอย่างมากก็ทำเปลอย่างมากก็เอามาคลุมหัวเวลาแดดร้อนนะคะเราพยายามจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาสนใจผ้าขม้าแล้วบอกเอ้ยผ้าขม้าเอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างผ้าขม้าจริงๆก็คือผ้าเอาไปตัดเสื้อก็ได้เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะคะเอาไปแปลงอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างทำผ้าม่านก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะทำให้ชุมชนที่ผลิตผ้าขม้าสามารถขายได้เพิ่มขึ้นคนที่ได้รับประโยชน์ก็น่าจะมากขึ้นเราก็เลยทำงานทั้งด้านผู้บริโภคพร้อมๆกันนั้นก็พัฒนาผู้ผลิตเราเอาสถาบันสิงห์ทอเนี่ยนะคะไปช่วยสอนชุมชนต่างๆว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคหลายอย่างนะทำยังไงไม่ให้สีตกนะคะทำยังไงให้ผ้ามันมีกลิ่นหอมอยู่ในผ้าได้เป็นเทคโนโลยีนาโนนะคะอะไรต่างๆเนี่ยเราทำงานควบคู่ทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคไปพร้อมๆกันนะคะผู้บริโภคอยากได้กระแสแรงๆเราก็ไปจ้างพี่ณเดชน์เลยค่ะลงแพรวนะคะพี่ณเดชน์กับน้ำตาลออกแพรวไปเรียบร้อยแล้วเราเอาผ้าขม้าเนี่ยให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ดีไซน์เราไปที่ Amazon Fashion Week ที่โตเกียวมาแล้วปีที่แล้วปีนี้เนี่ยหลักๆที่เราอยากจะทำก็คือเราอยากจะพัฒนาน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยให้มาสนใจเรื่องผ้าขม้าเรามีเพิ่งจัดประกวดดีไซน์นะคะดีไซเนอร์รุ่นใหม่ให้มาทำหยิบผ้าขม้ามาทำงานดีไซน์นะคะก็เพิ่งประกวดกันไปเมื่องานโอท็อปที่ผ่านมานะคะเรามีการตามหาทายาทผ้าขม้าไทยเพราะเราอยากจะให้น้องๆที่อยู่ในชุมชนนะคะที่ก็ยังเป็นชุมชนเกษตรอยู่แต่ว่าอายุน้อยเห็นพ่อแม่ทอผ้าเห็นปู่ย่าทอผ้ามาตั้งแต่เด็กไม่ละทิ้งการทอผ้าแต่พัฒนาให้มันต่อเนื่องไปนะคะก็มีเรื่องทายาทผ้าขม้าไทยเจอมาแล้ว13คนส่วนมากน้องๆพวกนี้ทำผ้าได้สวยมากเพราะว่าเขาก็เรียกว่าเขาก็อินเทรนด์นะเขาก็เห็นในอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรเขาก็มาประยุกต์ใช้มาประยุกต์ทำผ้าของเขาได้สวยนะคะผ้าขม้าบึงการสวยงามมากนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่นอกจากนั้นเราไปช่วยเรื่องของชุมชนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะไปสอนเขาทำโลโก้ท่านที่เคยมีผ้าขม้าหรือผ้าไทยนะคะถ้าท่านซื้อมาสัก2ปีแล้วท่านจำได้ไหมว่าซื้อมาจากไหนไม่มีทางจำได้นะดิฉันลงจังหวัดมาประมาณเกือบ60จังหวัดตอนนี้เริ่มเบลอแล้วอันนี้ตอนลงแรกๆก็จำได้อยู่นะป้าคนนู้นชุมชนนี้ตอนนี้60จังหวัดไม่ไหวแล้วจำไม่ได้แล้วสังเกตว่าผ้าขาวม้าและผ้าไทยเราไม่เคยมีแบรนด์ติดค่ะถูกไหมคะทอกันไปเสร็จก็จะเติมอีกนิดนึงได้ไหมว่าแบรนด์ชื่ออะไรโทรศัพท์เบอร์อะไรไม่มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไปสอนเขาบอกว่าพี่เติมอีกนิดนึงเนี่ยนะจะได้ขาย repeat sale ได้ถูกไหมได้มีคนมาซื้อซ้ำได้แค่เนี้ยเรื่องอะไรง่ายๆแบบนี้เนี่ยที่อย่างที่เรียนคือชุมชนผลิตเก่งแต่ไม่มีหัวด้านพาณิชย์ไม่มีหัวด้านบริหารจัดการแล้วก็ไปแนะเรื่องเหล่านี้ให้เขานะคะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีชุมชนที่ขายผ้าขม้าได้ปีละหลายล้านเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 4-5 ชุมชนนะคะที่ทำได้แบบนี้อันนี้ผ้าพื้นถิ่นเราพอเราทำผ้าขม้าได้ดีแล้วก็ในทีมประชารัฐรักษาสามัคคีมีคนหนึ่งชื่อคุณจุ๋มนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แรงมากคุณจุ๋มก็เลยหยิบผ้าพื้นถิ่นมาทำอันนี้ก็แนวคล้ายๆกันก็คือว่าจริงๆผ้าพื้นถิ่นสวยมากเลยนะคะมีผ้าพื้นถิ่นไทยเนี่ยมีหลายสิบ
ชาติพันธุ์นะคะมีความแตกต่างมากคุณจุ๋มก็หยิบมาดีไซน์นะคะโดยที่ใช้ย่ามเป็นสินค้าหลักนะคะแล้วเรียกโครงการว่าสะพายสายแนวนะคะก็พาไปขายถึงต่างประเทศมาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามแล้วก็มี Facebook นะคะของตัวเองชื่อสะพายสายแนวลองไปดูได้นะคะคุณจุ๋มจะทำเรียกว่าออกดีไซน์มาเรื่อยๆนะคะส่วนมากจะเป็นลิมิเต็ดเอดิชันนะคะเพราะว่าชาวบ้านทำได้แค่นี้มีผ้าอยู่แค่นี้นะคะก็ขายกันไปตอนนี้ได้2ล้านกว่าบาทแล้วนะคะจากการทำงานเริ่มเมื่อเดือนเมษายนนะคะอันนี้ท่องเที่ยวโดยชุมชนก็เป็นงานที่เราไปทำงานร่วมกับอมรินทร์ทีวีนะคะทำโครงรายการชื่อชื่นใจไทยแลนด์แล้วเขาก็ลงไปดูท่องเที่ยวชุมชนในตอนนี้ทำไปแล้ว93ชุมชนทั่วประเทศทำมา2ปีกว่าแล้วนะคะทุกครั้งที่ลงไปก็ได้ประชาสัมพันธ์อย่างดีนะคะยอดของคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะชุมชนก็แฮปปี้แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปดูว่าชุมชนพร้อมจริงหรือเปล่าถ้าชุมชนไม่พร้อมทางทีมงานชื่นใจไทยแลนด์บอกไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าถ้าทำแล้วคนนักท่องเที่ยวผิดหวังไปแล้วไม่เห็นสวยจริงเลยไปแล้วไม่เห็นมีที่กินอาหารเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ก็จะกลัวว่าจะเสียชื่อรายการเปล่าๆเขาก็จะลงไปสำรวจพื้นที่ก่อนถ้าพร้อมเขาก็จะทำรายการนะคะก็ทำได้เกือบร้อยชุมชนแล้วนะคะอันนี้คือน้องๆไหนโชว์ตัวหน่อยได้ไหมคะน้องคนไหนอยู่ในโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดบ้างคะมีอยู่3คนที่พี่เห็นหน้าไม่รู้เห็นหมดหรือเปล่านะคะโอ้มีพ่อค้าเอาตรงนี้นะคะก็น้องๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นน้องๆที่เราคัดมาจากทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเผื่อใครอยากทราบรายละเอียดคุยกับน้องได้นะคะก็เป็นน้องๆที่เราคัดมาจากทั่วประเทศเชิญนั่งได้ละค่ะที่เป็นน้องที่จบปริญญาตรีหรือปวส.นะคะแล้วก็มีความสนใจจะทำงานเกี่ยวกับชุมชนนะคะเราคัดมารอบแรกเนี่ยมีคนสมัครเข้ามา900กว่าคนคัดมา72คนไอ้76คนนะคะรอบที่2ก็คล้ายๆกันนะคะไอเดียก็คือเราต้องการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่านักพัฒนาธุรกิจชุมชนไม่ใช่นักพัฒนาชุมชนเฉยๆเพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าชุมชนขาดไปอย่างที่ได้เล่ามาตลอดก็คือว่าขาดทักษะทางธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรที่พัฒนาชุมชนมีอยู่หลายองค์กรแล้วค่ะพอ.ช.ก็ทำพอ.ช.ก็ทำนะคะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ทำใครๆก็ทำเยอะแยะไปหมดนะคะแต่สิ่งที่มักจะขาดไปคือธุรกิจทักษะด้านธุรกิจเราจึงเรียกน้องๆเราว่านักพัฒนาธุรกิจชุมชนอบรม4เดือนเนี่ยเขาจะได้ทั้ง2ทักษะก็คือทักษะเรื่องของการทำงานกับชุมชนพัฒนาชุมชนแปลว่าอะไรเหรอทำงานกับชุมชนระเบิดจากข้างในแปลว่าอะไรเหรอนะคะพร้อมกันนั้นได้ทักษะด้านธุรกิจด้วยนะคะbusiness model canvas เป็นยังไงนะคะ 4P เป็นยังไงการทำ digital marketing มันยังไงน้องๆอบรม4เดือนเสร็จได้ทั้ง2ทักษะนะคะแล้วก็ปล่อยเดี่ยวเลยค่ะลงไปอยู่ที่จังหวัดนะคะทำงานกับประชาชนสามัคคีจังหวัดไปเฟ้นหาชุมชนแล้วก็ช่วยชุมชนพัฒนานะคะตอนนี้ก็ระหว่างที่เข้าไปนะคะก็มีพี่เลี้ยงอยู่ส่วนกลางคอยดูแลนะคะสารทุกข์สุขดิบเช็ดน้ำตาให้อะไรกันไปตลอดทางนะคะแล้วก็เราก็มีการประชุมหารือรายไตรมาสอยู่นะคะตอนนี้ก็มีผู้ร่วมโครงการแล้วเนี่ย150กว่าคนก็คือจังหวัดละ2คนนะคะอันนี้โครงการใหม่ร่วมมือกับกระทรวงวิทย์นะคะกระทรวงวิทย์อาจารย์สุวิทย์เนี่ยก็มีพยายามที่จะทำภาพของกระทรวงวิทย์ให้ชัดเจนบอกว่าวิทยาศาสตร์มันทำอะไรได้เหรอนะคะวิทยาศาสตร์ทำแล้วมันตอบโจทย์อะไรประเทศบ้างท่านก็เลยจัดเป็น3กลุ่มก็คือวิทย์สร้างคนวิทย์แก้จนแล้วก็วิทย์เสริมแกร่งนะคะวิทย์สร้างคนก็หมายความว่าทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาเข้าใจแล้วก็สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะวิทย์เสริมแกร่งก็คือการเอาวิทยาศาสตร์มาทำให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้มากขึ้นเทคโนโลยีแบบล้ำๆอ่ะนะคะส่วนวิทย์แก้จนก็คือการเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยที่ท่านโฟกัส10จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศอันนี้เราทำงานร่วมกันมาตลอดได้คุยกันมาตลอดนะคะก็เราก็แนะเองแหละว่าไป10จังหวัดยากจนดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของโครงการพยายามทำเรื่อง1ตำบล1นวัตกรรมการเกษตรด้วยเพื่อจะเชื่อมโยงว่าใครรู้อะไรที่ดีแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่ประชาชนรักสามัคคีทำเนี่ยคงเป็น2เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องช่วยเผยแพร่เทคโนโลยีที่กระทรวงวิทย์มีที่เป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้เขามีอยู่เป็นร้อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะสสสวทชสสวทวสารพัดสสารพัดนี่นะคะมีมากมายแต่คล้ายๆกระทรวงสาธารณสุขก็คือลงไม่ถึงพื้นที่นะคะเราก็ไปพยายามช่วยนะคะหนึ่งพยายามทำเว็บไซต์อยู่ยังไม่เสร็จนะคะเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งาน
นะคะว่าถ้าท่านอยากรู้เรื่องการเลี้ยงหม่อนไหมนะคะหรือว่าขบวนการทำไหมตั้งแต่ต้นจนจบกระทรวงวิทย์มีอะไรให้ท่านได้บ้างถ้าท่านอยากทำเรื่องข้าวให้ดีขึ้นใช้เทคโนโลยีกระทรวงวิทย์ให้อะไรท่านได้บ้างอันนี้พยายามที่จะทำให้เป็นเรื่องของท็อปปิกเบสให้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเป็นประเด็นไปนะคะนอกจากนั้นเราก็จะจัดไตรมาสเนี้ยจะทำการสัมมนาระดับภูมิภาคร่วมกับกระทรวงวิทย์เพื่อท่านกรรมการประชารัฐรักษาสามัคคีนะคะเราจะเอากระทรวงวิทย์ควบไปด้วยนะคะในการไปประชุมรายไตรมาสของเราท่านจะได้ฟังเองแล้วก็ถามปัญหาเองเลยว่าเอ๊ะมันติดเรื่องนี้ในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยกระทรวงวิทย์ช่วยอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเราก็พยายามที่จะช่วยทำการตลาดให้กับสินค้าที่กระทรวงวิทย์ได้ไปช่วยพัฒนาแล้วใน10จังหวัดพวกนี้นะคะทำยังไงที่จะทำให้มันดูสวยขึ้นนะคะมันมีช่องทางตลาดมากขึ้นสุดท้ายก็เราพยายามที่จะทำให้เครือข่ายนี้มีความเข้มแข็งอย่างที่เรียนก็เป็นเครือข่ายจิตอาสาทำงานนานๆไปก็อาจจะหมดแรงกันไปบ้างนะคะเราก็พยายามที่ต้องกระตุ้นนะคะทั้งเชื่อมโยงทั้งกระตุ้นตลอดพยายามให้มีการประชุมการสื่อสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมรายภาคนะการทำ Facebook การทำ LINE กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ถึง Newsletter นะคะที่เราทำเป็นรายเดือนท่านไหนสนใจอยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชารัฐรักษาสามัคคีนะคะ www.prs นะคะ p poland นะคะ r russia s singapore เนี่ยนะคะ prs thailand.com นะคะตรงนี้มีเรื่องราวของเราอยู่ตรงนั้นหมดเดี๋ยวแต่ส่วนเอกสารนี้เดี๋ยวดิฉันทิ้งไว้ให้ทิ้งไฟล์ไว้ให้นะคะเผื่อท่านจะเอามาโหลดไปใช้ประโยชน์ต่อได้ก็รู้สึกจะจบแค่นี้นะคะ power of changep